ไปดูเหตุไฟไม่ปา่าคุคนเคงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดมา4ปีแล้วพอมาเกิดขึ้นก็ทําให้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็ต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่จากหลากหลายจังหวัดเข้รรราพื้นที่ครับแนวไฟป่าพุในพื้นที่ป่าพุคนเคงตําบลเคงอาเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกลับมาโหมหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทําให้การดับไฟของเจ้าหน้าที่เต็มไปได้วยความยากลําบากขณะที่แนวไฟก็ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องจากแรงลมครับสวนทางกับจํานวนเจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอรวมทั้งอุปกรณ์และน้ําจากแหล่งน้ําในพื้นที่ก็มีน้อยด้วยครับ ก็ทําให้เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้วิธีการหาเครื่องสูบน้าและท่อเข้าไปในพื้นที่เพื่อดับไฟนะครับก็ทํากันด้วยความยากลําบากครับที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาต้องรอแนวฝนที่เริ่มตกลงมาในพื้นที่ใกล้เคียงกับแนวไฟป่าบ้างแล้วทําให้สถานการณ์มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นครับแต่ว่าถ้าฝนเนี่ยไปตกในพื้นที่เป้าหมายพอดีเลยก็คือพื้นที่ที่มีไฟไหม้ป่าพลุอยู่เนี่ยครับในพื้นที่หมู่6บ้านควนยาวตำบลเครงและพื้นที่ใกล้เคียง ก็จะสามารถควบคุมไฟได้ดียิ่งขึ้นนะครับและถ้ามีฝนตกหนักอันนี้ยิ่งดีครับ <c oughs> ก็จะทําให้ดับไฟได้เลยสําหรับแผนการดับไฟป่าครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ได้มีการประสานงานทุกหน่วยที่มีกําลังพลดับไฟป่าหรือที่เรียกกันว่าเสือไฟครับที่อยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยทั้งในชุมพรไก่กังวลนราธิวาสปาจีนบุรีอุทัยธานีก็ทยอยเดินทางกันเข้าพื้นที่ แต่ก็ยังต้องมีการกระจายกําลังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการลอบเผาอีกหลายจุดนะครับส่วนสาเหตุที่ไฟป่ารุนแรงนั้นสืบเนื่องมาจากว่า4ปีที่ผ่านมาก็ว่างเว้นไม่มีไฟป่ามาโดยตลอดครับก็ทําให้พืชนั้นหนานแน่นอย่างเช่นกระจุดหนูกระจุดใหญ่เสม็จขาวที่มีเปลือกสมบูรณ์ก็เลยทําให้กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและมีปริมาณที่เยอะนั่นเองครับ และนี่คือป่าพุคนเค็งเมื่อปี2562ที่เกิดไฟไหม้ครับเป็นป่าพุคนเคงมีเนื้อที่ประมาณ3,9514ไร่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากป่าพุโตแตงและใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียคเน่ A K A N e ด้วยครับโดยสภาพปัญหาไฟไหม้มักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปีโดยหลังจาก4ปีที่ผ่านมาไม่ได้เกิดเหตุไฟไหม้และมาเกิดในปีนี้ ก็เพราะคาดว่าสภาพอากาศน่าจะแรงกว่าทุกปีแล้วก็เป็นวงรอบการเกิดภัยธรรมชาติประกอบกับปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ค่อนข้างน้อยครับระดับน้ําในป่าพลุก็มีการระเหยมากแล้วก็มีการใช้น้ําทําการเกษตรเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้ระดับน้ําในป่าพลุนั้นลดลงต่ํามาจนแห้งกันเลยครับโดยนอกจากนี้ยังมีเศษซากอินทรีย์วัตถุแห้งสนิทก็เป็นเชื้อเพลิองอย่างดีที่ทําให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ง่าย และเกิดไฟไหม้ทุกปีที่มีความแห้งแรงมากก็จะเกิดเป็นไฟไหม้ป่าที่รุนแรงนะครับโดยในปี2553เกิดไฟไหม้ป่าพรุเสียหายจำนวน19,095ไร่ปี2555เกิดไฟไหม้ป่าพรุเสียหายจำนวน12,000ไร่ครับ และเมื่อปี2562ไฟไหม้ป่าพุควรเคงตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึงวันที่19สิงหาคม2562จำนวน97ครั้งนะครับก็สร้างความเสียหายไป14,493ไร่ครับ